สวัสดีค่ะเพียนค่ะสวัสดีค่ะมิโซะค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็จะพาเพื่อนๆมารีวิวเกมใหม่นะคะใช่ค่ะเกมว่า XAOC Online ซึ่งผู้ให้บริการเกมนี้ก็คือบริษัท Echo Enterprise จำกัดค่ะซึ่งตัวเกมนะคะบอกเลยว่าเป็นแนวแอคชั่น MMO RPG ถ้าใครที่ยังไม่เคยได้ทดสอบในช่วงคอนเฟสต้านะคะก็สามารถมาลองเล่นกันเลยตอนช่วงนี้นะคะเป็นช่วง Open Beta เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะก็คือซึ่งถ้าเกิดตอนนี้ที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยคือเราจะมาสู่ถึงการเลือกตัวละครแล้วใช่เลือกตัวละครซึ่งตัวละครเนี่ยค่ะจะมีทั้งหมด4เผ่าใช่ค่ะก็คือมีฮิวแมนมีเดมอนแล้วก็มีฮาร์ปัดแล้วก็สุดท้ายก็การาสุนั่นเองแล้วแต่4เผ่าเนี้ยก็ยังมี4ตัวละครที่เราเลือกนะใช่ค่ะยังละ4ใช่คือแบบต้องบอกว่าลำเอียงนะเกมเนี้ยเพราะว่าตัวผู้หญิงนะสวยมากแต่ว่าน่ารักมากแต่ตัวผู้ชายนี้แบบเฮ้ยอะไรอ่ะเห็นแล้วใจสลายสำหรับสาวๆเลยนะคะประมาณนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราขอเลือกตัวนี้ละกันเราจะเป็นการสุ่มเลือกนะคะในเมื่อเราเป็นมนุษย์นะก็ผูกเผ่ามนุษย์ละกันโอเคแล้วเราเอียงนิดนึงเพราะว่าจากที่เราได้ลองทดสอบไปเมื่อสักครั้งค่ะนิด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 หน่อยอะไรเงี้ยเออตรงนี้นะคะก็จะมีของหมดของการเลือกตัวอาชีพตัวละครนะคะซึ่งถ้าเกิดใครที่เป็นมือใหม่เลยนะคะก็สามารถดูตรงแถบดาวตรงนี้ได้นะคะก็จะมีแนะนำว่าให้คุณเล่นอันนี้นะคะมันจะโอเคกว่าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าตรงค่าสเตตัสมันก็จะมีที่บอกอยู่แล้วว่าความสามารถเขาทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ระเก็งทางด้านไหนนะคะโอเคเราก็จะทำตามแนะนำในทีมใหม่นะคะเนื่องจากเราก็แม่ดาวใช่เพราะว่าเราก็อ่ะจะไม่เก่งโอเคโอเคเราไปตามยถากรรมนะคะค่ะเข้ามาถึงในส่วนนี้ก็จะมีการเลือกของพวกใบหน้านะคะใบหน้าแล้วก็ใบหน้าเนี่ยสามารถมีอะไรบ้างคะเนี่ยมีก็มีทั้งหมดเกือบ10หน้ามั้ยถึงมั้ย11หน้าโอเคนะคะก็เลือกมาสัก1อันแล้วก็โอ้โหส่วนบอดี้นะคะบอดี้นี่คือถ้าเกิดเห็นอย่างเงี้ยอาจจะตกใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีในระบบของไอ้เรื่องน้ำพุที่จะเพิ่มค่าของสเตตัสเพิ่มให้มันไอ้นี่ด้วยนะเหมือนกับว่าฟื้นฟูค่ะนะน่าจะประมาณนั้นตรงนี้บอดี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยคือจะเป็นเนี่ยค่ะจะเป็นพวกกล้ามหน้าท้องแขกมีอะไรอย่างเงี้ยใช่เพิ่มกล้ามเนื้อดูดีอ่ะดูดีแล้วดูดีนะแต่ชีวิตจริงมันไม่ถึงขนาดนั้นชีวิตจริงเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเอาเราขอแบบพื้นๆแล้วกันถ้าแบบนี้นะสีผิวถ้าเกิดเป็นผู้หญิงคนมันจะเลือกผิวขาวใช่ค่ะเราขอดำไหมคือแบบผิวธรรมชาติแตกต่างเลยอะผิวชมพูอมชมพูไหมหรือยังไงเอาสีนี้ละกันธรรมชาติดีหรือว่าขาวขาวเลยค่ะคุ้มผมนะคะซีใจมากค่ะเพื่อนยอดนี่คือมีไฮไลท์ด้วยค่ะมีไฮไลท์ด้วยค่ะคือถ้าเกิดใครที่ชอบเรื่องการแต่งตัวนะบอกเลยผู้หญิงหลายๆคนนะก็ลองมาเล่นดูเนาะบางทีผู้ชายก็เล่นตัวละครผู้หญิงเหมือนกันนะเพราะว่าตัวผู้หญิงมันดูน่ารักกว่าน่ารักมากใช่นะคะทรงไหนคะมิโซะทรงนี้ก็ได้ค่ะดูแลดูเหมือนเป็นผู้หญิงแมนๆนิดนึงอะไรแมนแมนดูสวยเฮ้ยแต่ทรงนี้ก็สวยนะทรงเมื่อกี้ไหนทรงเมื่อกี้ทรงเมื่อกี้ทรงเมื่อกี้เนาะลุงนะทรงแบบอะไรคล้ายๆซามูไรป่ะเพราะเราก็เล่นตัวสวยเลยเอาใหม่ใจเย็นใจเย็นเอาใหม่เอาใหม่หรือผู้หญิงนะคะจะเสียเวลากับการแต่งตัวนานมากจริงๆแล้วเพิ่มผู้หญิงทรงสวยนะสีเงินนะสีเงินสวยนะชมพูไม่เกิดดำดำไม่เกิดนะฮึบสีเงินสีเทาโหสวยมากคือสวยมากนะคะชมบอดี้เอาเป็นชุดนี้เลยละกันโอเคหรือว่าจะเป็นชุดแว้นชุดแว้นนะชุดแว้นเหรอเอาจริงเดี๋ยวใบหน้านิดนึงนะโอเคค่ะได้ๆคือแบบเฮ้ยเป็นผู้หญิงที่แบบจะอยู่ตรงโหมดนี้นานนิดนึงเราเข้าใจอารมณ์คือขออยู่หมดก็เป็นขออยู่หมดนี้นานนิดนึงคือบางคนอาจจะแบบเฮ้ยมึงรีบๆไปเหอะกูพามึงรับแต่เพิ่งจะเพิ่งนะมันไม่คือบางทีมีเพื่อนนะคะแบบไปชั่วโมงเนี้ยยังอยู่หน้านี้อยู่เลยอะไรเงี้ยโอเคโอเคเพื่อนในส่วนนี้ก็จะมีของพิธีชงชานะมีขอพรเขาบอกว่าในส่วนนี้นะคะผู้ที่เล่นอธิษฐานเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราลดค่ากรรมได้นะคะเหมือนเราไปตบตีฆ่าคนเลยอย่างเงี้ยแล้วสามารถลดค่ากรรมได้แล้วการสวดขอพรค่ะเองก็มีวิธีของการพรมคมลอยคนวันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าแสดงวัฒนธรรมของแต่ละเมืองอย่างนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะเหมือนกับว่า
ให้เราเข้าไปอินอินกับเนื้อเรื่องด้วยนะคะในส่วนนี้อย่างที่เราบอกเมื่อกี้นี้นะเรื่องของน้ำพุร้อนที่มีการเข้าสังคมกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็มีการอาบน้ำด้วยการคุยกันเพื่อแบบฟื้นท่าพลังอะไรเหมือนได้ไปออนเซ็นที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นบ่อรวมจะเดือดมากเพราะไม่เพราะเราเรื่องของสารสารของตัวผู้หญิงเราไม่รู้ว่าผู้ชายเป็นขนาดไหนนะโอเคงั้นเราไปข้างในต่อเลยนะคะเลยชื่อชื่ออะไรดีชื่ออะไรก็ได้ค่ะโอเคตั้งชื่อไปเลยค่ะอ่ะเราเอาให้ชื่อนี้เลยค่ะชื่อสวีนะคะชื่อของเดียนเองค่ะโอเคแล้วเข้าบทหมดฝึกสองอ่าเส้นทางค่ะเส้นทางโอ้โหเป็นไงล่ะลีลาเธอได้ต่างมากต่างกับตัวเด็กนะอย่างเมื่อกี้ช่วงแรกเนี่ยเราหลังก่อนที่เราจะมาเล่นตัวเนี้ยคือเราเล่นตัวเด็กตัวเด็กก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งเป็นแนวน่ารักน่ารักใสๆคุยอีค่ะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นของเรื่องเนื้อเรื่องนะคะขออนุญาตกดข้ามนะเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นอยู่แล้วก็จะเห็นแล้วใช่โอเคโอเคโอเคนะคะส่วนนี้นะคะก็เดี๋ยวท่านที่สองเป็นคนเล่นแต่เพียงจะเป็นคนพูดโอเคนะคะก็เล่นน่ะการเล่นนะคะก็เป็นการบังคับ WAWASD บนคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็การเปลี่ยนมุมมองหน้าตาเนี่ยก็จะสามารถกดได้ที่เมาส์ได้นะคะหรือกดที่ตรงลูกศรที่ลงซ้ายขวาใช่ค่ะโอเคนะแล้วก็วิ่งไปเนี่ยค่ะก็ถ้าเกิดกดมาก็คือกดเมาส์ขวาค่ะแล้วก็สามารถหมุนหน้าต่างนี้ได้นะคะค่ะคลิกขวาไปค่ะไปเหยียบมุมกล้องสามารถปรับได้ทางคีย์บอร์ดเนี่ยนะคะมุมกล้องค่ะไปแล้วรีบไปค่ะเราจะไม่ตาม NPC ตัวนี้ไปเราไม่ต้องตามค่ะเรานำไปเลยค่ะเพราะเรารู้แล้วค่ะนะคะในส่วนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการกดชีสนะคะทำให้ตัวละครที่เร็วขึ้นนะคะก็ประมาณสไลด์นะคะเนี่ยโอเคฮะทำไมไม่เหยียบไม่โดนสักทีมิโซะโอ้ยคือเมื่อกี้เราก็โดนแล้วนะแต่มันไม่ไปอ่ะน้ำหนักตัวเบาไปป่ะเราควรจะใช้วิชาตัวเบาอะไรเงี้ยอันนี้กดชีสค้างไว้เพื่อวิ่งเร็วนะคะวิ่งค่ะไปค่ะลูกโอเคอึ๊บยืดเยอะๆไปด้วยความเร็วสูงจ้ะก็คือต้องบอกว่าไม่เบรกด้วยนะเบรกเกือบไม่ทันโอเคอันนี้ค่ะมันเป็นกดสเปซตามกระโดดนะคะโอ้โหถ้ากระโดดสวยมากค่ะหมุนตัวด้วยนะคะด้วยดีนะเมื่อกี้ลังกากลับหลังด้วยมาแบบสวิมมาเลยแบบสวิมดับถ้าการกดสเปซตา2ครั้งก็เป็นการเบิ้ลความสูงขึ้นอะไรประมาณนี้เหาะขึ้นเลยอะไรเงี้ยต้องบอกว่าช่วงแรกเนี่ยตัวเกมจะมีไกด์ไลน์บอกอยู่แล้วแต่ถ้าใครที่ลองแล้วไม่เข้าใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูที่หน้าเว็บไลน์ดักได้นะคะก็จะมีบอกไว้อยู่ใช่ว่าปุ่มคีย์ลัดมีอะไรบ้างทำอะไรบ้างนะโอเคตอนนี้นะคะก็เนื่องจากเราเป็นคนขี้งกนะคะเก็บทุกอย่างค่ะนะคะแล้วเราก็เปิดหน้าช่องไอเทมค่ะโดยการกดตัว B ค่ะแล้วก็กดเมาส์ที่เมาส์ขวานะคะในการเปิดไอเทมนะคะสวมใส่ก็เป็นเมาส์ขวาเช่นกันนะคะสวมใส่อาวุธค่ะแล้วก็เป็นการใช้ไอเทมก็เช่นกันนะคะโอเคแล้วก็กด B เพื่อเก็บอาวุธอะไรนะคะนะครับโอเคแล้วคิวก็คือการสับอาวุธไปมานะคะนี่คือคิวค่ะใช่นี่ค่ะจะเป็นการสับอาวุธนะคะแล้วก็สามารถเอาเพื่อนๆเอาสกิลของเขาเนี่ยมาวางตรงนี้ได้นะคะใช่ค่ะโอเคต่อไปก็จะเป็นการโจมตีนะ B กด B ไปก่อนกดวีเก็บอาวุธโอเคโอเคโต้เป็นอย่างนี้นี่เองโอ้โหการโจมตีนะคะก็เลยมีทั้งการคลิกเมาส์ซ้ายนะคะเพื่อโจมตีนะคะหรือการกดตัว G ค่ะเพื่อโจมตีนั่นเองนะคะค่ะโอเคเราจะมีในโหมดของการกดกลุ่ม R นะคะเพื่อโจมตีแรงยิ่งขึ้นเหมือนแบบค่าสกิลอะไรประมาณมีการชาร์จค่ะเมื่อกี้ดูแล้วมีการชาร์จนี่เองนะคะชาร์จแล้วก็โจมตีออกไปโอเคกด E เพื่อโจมตีรวดเร็วค่ะนี่ค่ะก็เป็นการโจมตีถี่ขึ้นนะคะดูจากเสียงที่บอกแล้วต้องรู้เลยนะคะจะทำไปค่ะจริงๆแล้วมันไม่ต้องกดขนาดนั้นนะคะดูแล้วจะมีการทำฮีทนะคะทำคอมโบไปฟิลลิ่งอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมิสซ์เล่นได้โหดมากคีย์บอร์ดอาจจะพังได้นะถ้าเล่นแบบมิสซ์บ่อยเรารักคีย์บอร์ดมากไม่ใช่โอเคได้ละโอเคเราเข้าสู่ของเนื้อเรื่องต่อไปแล้วเนาะใช่ค่ะแล้วก็กดข้ามได้ไหมกดได้ไปวิ่งไปกดชีฟค่ะใช่ไหมเดี๋ยวกดได้ไหมไม่ได้ทำสไลด์อ่ะเหมือน W เป็นตาม
นื้อเรื่องเหมือนเป็นตามเนื้อเรื่องอะค่ะเป็นการเล่าเรื่องใช่ใช่ก็เลยวิ่งไม่ได้สไลด์ได้ไหมสไลด์ไม่ได้ค่ะสไลด์ก็ไม่ได้ด้วยวิ่งระยะยาวเหลือเกินหลังจากขึ้นบันไดนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากวิ่งฟังเขาพูดเรื่อยถ้าเป็นมาดาก็น่าจะมีภาษาไทยบ้างแต่ก็คือฝาดทิ้งก็ดีแล้วค่ะก็ดีอยู่แล้วดีแล้วเอ๊ะยังไม่รู้เรื่องเลยพยายามแล้วก็จะอินอินกับเนื้อเรื่องด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่เองแต่ตัวละครผู้ชายช่วงแรกที่เราลองเลือกกันมาหน้าตามันไม่โอเคเหมือนในเนื้อเรื่องเท่าไหร่นะมีทั้งแบบลิ้นแลบลิ้นมีทั้งอะไรแบบตะกุนแต่บอกว่าหุ่นเนี่ยสุดยอดมากคือถ้าเกิดชีวิตจริงแบบนี้ก็คือแบบโอ้ my god คิดเกียร์คิดการ์ดค่ะนี่นะคะโอเคค่ะเราก็อย่าไปนอกเรื่องออกเพลย์ไปละแล้ววิ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราทำไม่ได้วิ่งเร็วมากพี่หน่อยแล้วเพราะว่านี่วิ่งเร็วสุดแล้วนี่คือวิ่งเร็วมากที่สุดแล้วสุดเราพยายามไปเร็วๆนะคะเพื่อให้เพื่อนๆเห็นว่าข้างในภาพในตัวเกมด้านในเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะใช่ค่ะเพราะทุกคนต้องผ่านในช่วงแรกกันหมดอยู่แล้วใช่แน่ๆอันนี้เป็นประวัติก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยเรื่องส่วนของเรื่องเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถดูได้นะเพราะจะมีอินเทอร์เนื้อเรื่องประวัติของเขาอยู่มากว่าเป็นมายังไงใช่ค่ะคุยกับ NPC ค่ะไม่เหมือนไม่เหมือนครั้งที่แล้วเลยเนาะใช่เหมือนคุยกับคนละตัวนะใช่ๆเพราะว่าถ้าเหลืออีกตัวนึงก็คุยตัวนึงทําแบบนึงอ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะในการรับภารกิจก็กดเป็นตัว F ใช่ไหมตัว F คือกับ NPC ค่ะก็ไม่ยากนะแล้วก็ตัวภารกิจก็มีระดับความยากง่ายด้วยใช่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ให้ไปกำจัดมอนกำจัดสู้ย่อมาเลยวิ่งไม่ถึงเลยค่ะตีไว้ก่อนวิ่งยังไม่ถึงเลยตีไว้ก่อนพอลูกพอสำเร็จไปคุยนะคะได้แล้วใจเย็นๆนะถ้าเป็นชีวิตจริงนะคะโดนยิงขนาดนี้ตายแล้วค่ะมันสีคุ้มโดนมาขนาดนี้แจ็คเวทไม่มานั่งรอเราให้เราแบบเข้ามาเพื่อแจ็คเวทจริงเราภารกิจต่อละแล้วมีการทำภารกิจต่อไม่ได้พูดทีเดียวแล้วเราทำเสร็จแล้วโอเคค่ะแล้วเขาก็ยังไม่สิ้นใจนะเพราะว่ารอให้เราทำภารกิจสำเร็จก็กดสเต็ปปลา2ครั้งนะคะเพื่อการโหลดสูงขึ้นไม่บทนำที่ย้อนกระเป๋าก็จะเป็นข้อสำคัญข้อเนื้อเรื่องนะเส้นทางกำหนดเลยเนื่องจากเมื่อกี้นี้เราลองไปแล้วรอบนึงไงเพราะมีเราเลยเดินไม่ม่วงไงเดินไม่ม่วงแล้วอันนี้ก็คือแบบจะเข้าถึงเนื้อเรื่องปลาแล้วก็ต้องไปกำจัดพิศาจค่ะมันยังไม่ถึงเลยกำจัดแล้วตายเผื่อตายแล้วตอนนี้กี่ทีมก็ตายแล้วตัวสีม่วงตายยากเลยก็ได้อยู่นะตายหมดแล้วโอเคตายละอันนี้คือเราต้องเข้าถึงในเรื่องใช่ค่ะโอเคข้ามาเลยเพื่อนๆไปดูเองเราอยากให้เพื่อนๆอยากรู้ไงใช่มันเรื่องอะไรอ่ะไงเนื่องจาก MMO เนี่ยมันต้องเป็นตัวเนื้อเรื่องแล้วใช่ค่ะแล้วอยากจะรู้ก็คือมาลองโหลดเล่นดูเลยค่ะอาร์ตี้ค่ะเอาโอเคขอโทษค่ะก็คือกดสับอาวุธดีกว่าไหมคะไม่ใช่ซามูไรจะดีกว่านะคะเปลี่ยนเป็นดาบสองมือน่าจะเร็วกว่าดาบสองมือดาบกดคิวค่ะดาบสองมือคิวเดี๋ยวนะคิวเปลี่ยนอาวุธเรากำลังกดคิวแล้วก็กดทีนี้ตลับไปยังเมามันแสดงว่าช่วงสับอาวุธเนี่ยมันก็โจมตีด้วยได้ตัวก็โอเคนะตายเฉยงงคุยเพลค่ะเราจะไปเร็วๆมากๆไปยังสปีดย่อองหญิงหุ่นองหญิงหุ่นเสียมากอ่ะนั่งแน่นอ่ะเพิ่งนะวิ่งไปไหนเพิ่งทำประตูแดงใช่ไหมใช่ไม่ใช่มั้งเราเดินผิดทางหรือเปล่านั่นน่ะสิน่าจะไปทางนู้นนะไปทางนี้รู้ละจำได้ละรู้สึกกุมจอมแบบฮ่านี่ไงต้องคุยกับตัวนี้เดี๋ยวกดยิ่งว่ามิสโตกดมั่วมากค่ะเพื่อนมิสโตแบบพาเรามึนมาก
็เหมาะเกมแรกไปหน่อยเหมาะเกมแรกด้วยนะนานๆจะได้จับคีย์บอร์ดส่วนมากสิส่วนมากเพียนแย่งจับอันนี้ขอหน่อยอะไรวะแล้วก็มันมือมากย้ำย้ำค่ะย้ำย้ำเนื่องจากคีย์บอร์ดเสียงมันดังแกะแกะใช่ใช่ฉันจะกดแล้วฉันจะกดอะไรอย่างเงี้ยพอเสียงแบบโอเคบอกก่อนเลยว่าตัวเกมนี้นะคะว่าน่าเล่นมากใช่ค่ะเป็ดก็สวยด้วยถ้าเกิดใครที่เห็นตัวคลิปนี้แล้วเนี่ยแล้วอยากลองเล่นก็สามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะคะของ XAOC Thailand ได้เลยนะคะซึ่งบอกเลยว่ายังมีให้ติดตามบนแฟนเพจด้วยนะคะใช่ค่ะส่วนเรื่องกิจกรรมอะไรเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถค่อยกดไลค์กันได้เลยนะใช่โอเคเรามาถึงเมืองอะไรเนี่ยเราต้องไปตรงไหนเมื่อกี้เราไปอีกเมืองนึงนะใช่ไหมนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดทันทีถ้าเกิดเพื่อนๆขี้เกียจวิ่งเควสเราก็สามารถคลิกที่เควสตรงนี้นะคะก็ให้มันวิ่งเองได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครที่แบบชอบบังคับเองก็ดูตรงนี้นะคะในการวิ่งเควสนั่นเองค่ะเริ่มมีกิโลบอกอยู่ซึ๊บซึ๊บสวีทนะคะซึ๊บซึ๊บนางอึมมากสำเร็จโอ้ความยากถึงระดับ2แล้วมาป่ะแล้วก็ไปทำต่อให้เขาวิ่งไปต่อตัวละครสวยมากตัวละครเราขาวมากใช่ซึ่งความจริงแล้วเราสองคนดำมากอย่างนี้ใช่ป่ะมันเหมือนกับเราเลือกคาแรคเตอร์แบบตรงข้ามกับชีวิตจริงตรงข้ามมากไม่อยากจะบอกเลยอะไรอย่างนี้แต่ต้องบอกก่อนว่ามีหลายคนนะที่แบบเล่นเป็นผู้ชายแล้วเล่นตัวละครผู้หญิงก็เยอะบางทีแบบผู้หญิงก็เล่นตัวละครผู้ชายเยอะเพราะว่าเนื่องจากว่าหน้าตามันหล่ออะไรค่ะความชอบส่วนตัวไม่เหมือนกันชอบเราไม่เหมือนกันเนาะใช่ดังนั้นอย่าติดเตียนกันนะคะมันไม่ถูกต้องอัพเลเวลแล้วเย้มุมต่ำมากเลยมุมกล้องต่ำมุมสวยอะมุมกล้องสวยสวยโอเคเราจะไม่อ่อนน้ำหืนเราจะไม่เลบโอเคนะคะเราจะไม่เลบใช่โอเคโอเคนะคะก็เป็นช่วงแรกนะคะก็จะเป็นการทำภารกิจนะแล้วก็โยงเข้าไปถึงการทำส่วนของต่างๆทุกระบบค่ะนะคะไปเรื่อยๆนะคะก็ต้องบอกว่าเพลิดเพลินนะดูดิเอฟเฟกต์น้ำเขายังแบบกระจุงกระจายเลยนะได้อยู่มีปลาปักเป้ายาคู่อ่ะมากคือแบบปลาปักเป้าเธอลอยขึ้นมาหายใจอ่ะใช่ๆน่ารักนะน้ำตื้นมากกว่ามั้งคะนะเราก็ไปต่อไม่เป็นอ่ะนะมิโตะวิ่งไปไหนเราให้มันวิ่งเฟสเองเออมิโตะทำไรเนี่ยแหมนิดนึงน่ะอยากบังคับเหลือเกินโอเคคุยโอเคอันนี้คุยเองอ่ะองคลักเงาส่วนภารกิจเย่ซึ่งต้องบอกว่าตัวละครเนี่ยแต่ละตัวในการรับเพื่อชิคเคนเนี่ยการทำในเรื่องเนี่ยก็ไม่เหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าอย่างถ้าเป็นอย่างตัวที่เราเล่นตัวแรกเนี่ยตัวเล็กเนี่ยก็จะเป็นการทำในเรื่องอีกแบบนึงใช่เลยก็ไปทำในเมืองเลยก็ไปเจอผู้คนเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวละครนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงค่ะนะคะยังไม่ส่งเควสค่ะยังไม่เสร็จเราไม่ส่งเควสเขาบอกว่าให้โจมตีไม้กระดาษฝึกฝนเราไปยี่บางทีเขาเข้าน่ารักจังเลยขอบคุณมากค่ะ20อันค่ะไปเตียกหนึ่งทีให้ไม่แตกอะค่ะโอเคได้ละเราปวดหัวกับมิโตะมากค่ะใจเย็นคุยค่ะโอเคเวทสำเร็จเย้โอเคระดับความยากระดับ3มิโซะยังมึนได้ขนาดไหนนะคะถ้าระดับความยากเต็มมิโซะจะขนาดไหนอะแม่ถึงตอนนั้นก็คงชินกับการเล่นตีปักเป้าอะตีปักเป้าแล้วอ่ะเรามีเริ่มตีปักเป้าแล้วค่ะไม่นะปักเป้าน้อยตีย่อนี่ไงย่อโอเคเดี๋ยวเราก็เล่นคร่าวๆเพียงนี้ดีไหมอ่ะหรือว่าถ้าเกิดเข้าไปด้านในเลยเนี่ยมันจะนานนะอ่ะฮะโอ้โหเกมนี้แบบเล่นเพลินมากค่ะบอกเลยบอกเลยว่าเพลินมากเพราะว่าที่มันเป็นเนื้อเรื่องแล้วก็เอฟเฟคสวยไงทีไม่พอคือแบบบางทีคือบางทีแบบเราเดินไปเงี้ยแล้วมันก็เดินให้เลยอะไรเงี้ยอะไรที่สนุกน่าจะได้เข้าเมืองหรือยังเนี่ยนานมากน่าจะเรื่องสาบแล้วเขาบอกว่า AP เต็มแล้วให้กด R เพื่อชาร์จพลังอ๋อชาร์จพลังก็มีสกิลใหม่ด้วยนะคะยังไม่จบนะคะค่ะ
ถ้าสามารถกดดูเพจได้นะก็เดินไปให้เลยคุณถ้าวิ่งยังแบบหากระจกขั้วเดวะกระจกเรียบร้อยไหมกระจกอยู่แถวๆนี้ค่ะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเออใบชาแดงเติมผ้าก่อนนะเติมแล้วก็ไม่อยากถอดเสื้อผ้าอยู่นานโอ้โหเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วค่อยดูดีขึ้นอ่ะฮะแต่ถ้ามือด้วยเปลี่ยนด้วยดูดีอยู่นะเหมือนใส่ชุดเนี่ยไอ้ฟ้าฟ้าเลยตัวเองเหมือนมากนี่ไงให้เราลาบตะให้ตีปลาปักเป้านี่แหละแล้วก็ดอกกว่าจะเจอใช่ไหมพี่โตไม่อ่านแม่นี่ไงเข้าตัวแล้วของอ่ะก็ตีไปเรื่อยอ๋อมันอยู่ในตุ่มปลาปักเป้าสักตัวหนึ่งใช่ไหมใช่ต้องตีใช่ไหมนะฮะใช้เวลาตรงนี้นานนะคะใช่ค่ะเฮ้ยได้แล้วได้แล้วจะต้องไปหา NPC ปะมันต้องให้ครบกระจกไปให้อ๋อนำกระจกไปให้นี่ไงนี่ไงต่อนี่ไงได้แล้วนี่ไงคุยเห็นไหมได้แล้วเราหลงใช่ไหมหลงเควสอันนี้คือได้แล้วปลาปักเป้าโอเคปุยปลาปักเป้าถูกแล้วปุยเห็นไหมมันต้องสังเกตนิดนึงเนื่องจากเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเล่นเกมเมมโมเท่าไหร่ก็เลยแบบเอ้ยค่ะปุ๊บเราภารกิจโอเคก็คร่าวๆเนาะค่ะเท่านี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะนานเกินค่ะโอเคถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะคะตอนนี้เราเปิดเป็น Open Beta เรียบร้อยแล้วใช่แล้วก็วันนี้นะคะสองคนก็ขอลาตรงนี้เลยละกันถ้าเกิดมีเกมอะไรที่น่าสนใจอีกเราก็จะมาแนะนำกันอีกนะค่ะถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดทักทายได้นะคะหรือว่าใครมีอะไรติชมหรือพูดคุยกับสนทนากับเราก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างค่ะของลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้นะคะเราสองคนก็จะไปก่อนละกันพาเพื่อนๆไปมั่วมาเยอะแล้วอาจจะสับสนมั่วมากใช่อาจจะสับสนนะคะก็เดี๋ยวยังไงเพื่อนๆลองโหลดดาวน์โหลดมาเล่นแล้วฝั่งพวกเราเล่นด้วยละกันใช่ใช่ไม่เป็นจริงๆต้องบอกว่าเป็นจริงๆเพราะว่าเกมแนวนี้เรายังเพิ่งหัดเล่นใช่ค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกทั้งสองคนเลยครั้งแรกจริงๆพอโอเควันนี้นะคะเราสองคนก็ขอฝากนิดนึงกับหน้าเว็บเพจนะคะแล้วก็หน้าเว็บไซต์เพจ Facebook นะคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะคะก็สามารถเข้าไปพิมพ์ในช่องเสิร์ชว่า XAOC Thailand ได้เลยนะคะก็จะขึ้นมาให้เราสามารถได้กดไลค์ได้เลยเพราะว่าทางทีมงานเขาอาจจะมีกิจกรรมอะไรมากมายหรือปรับกะอะไรแบบนี้มาส่วนนี้ด้วยสามารถติดตามกิจกรรมได้ที่นี่เลยแล้วก็หรือว่าที่หน้าเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ก็คือ www.axaoc.thailand.gh โอเคค่ะว่าสับสนก็มึนแล้วแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจตอนนี้เราก็มึนโอเคโอเคแล้วเราก็ขอบ๊ายบายแล้วกันค่ะโอเคถ้าเกิดใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็สามารถคุยกันได้นะคะสถานการณ์ได้แจ้งไว้เมื่อกี้นี้ก็วันนี้ก็บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ